เนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะจำได้เลยไปไอ้เมืองจำลองเนี่ยเคยไปถ่ายรูปพี่เขานะรู้เปล่าเฮ้ยมีได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยผมตกใจมันนี่จันอ่ะน่ารักดีเราเพิ่งค้นพบรูปนี้ได้ไม่นานวันนี้ครับผมจากเราหรือว่าเพื่อนส่งมาให้เพื่อนส่งมาให้คือจริงๆอ่ะเราไปงานแต่งงานเพื่อนคนนึงมาแล้วก็เหมือนกับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนร่วมห้องกับเราเนี่ยเขาก็บอกคือวันนั้นอ่ะเราไปงานกับพี่แอฟเขาแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมมันก็แซวว่าเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะจำได้เลยไปไอ้เมืองจำลองเนี่ยเคยไปถ่ายรูปพี่เขานะรู้เปล่าเขาก็ไปถ่ายตอนไหนวะไม่เคยแล้วมันก็เอารูปให้ดูผมว่าเฮ้ยมีได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยผมตกใจประเด็นคือในรูปอ่ะไม่มีเพื่อนผมนะไม่มีตัวคนถ่ายผมก็งงว่ามันเก็บไว้ทำไมแต่บอกว่าเอ้ยตลกดีผมก็เลยขอไปส่งมาให้หน่อยเพื่อนนี่มันทุกข์ทรมานนะคือปกติคนเราอ่ะมันไม่น่าเก็บรูปคนอื่นไว้ที่ไม่รู้ตัวเองไว้11ปีผมก็งงอ่ะเขาบอกเก็บไว้ที่ข่าวผมว่าเก็บอะไรนานจังเลยแล้วเห็นเรารู้สึกว่าเราลืมไปแล้วไม่ทำใช่ใช่ประเด็นคือผมจำไม่ได้แต่เพื่อนผมมันจะจำได้เพื่อนผมจำความจำดีมากครับผมคือพี่แอฟเขาเห็นรูปนั้นแล้วเห็นรูปนั้นตั้งแต่งานวันงานแต่งนะครับแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยววันเกิดเดี๋ยวผมจะลงรูปนี้นะครับแต่พี่แอฟเขาก็ขำตลกว่าแบบเอ้ยมีงี้ด้วยก็เลยเจอแซวว่าทำไม่ได้เหมือนกันเนาะไปยืนตรงนั้นเลยไม่เพราะว่าตอนนั้นน่ะผมไปดูภาพยนตร์เรื่องพระนเรศวรแล้วผมรู้สึกว่าผมว่าตัวละครมณีจันทร์น่ารักดีแบบแสดงว่าจริงอย่างที่พี่เกรซเข้าไปแซวเพราะว่าตกลงรับมาตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่ารับมา11ปีโอ้ตอนนั้นมันไกลเกินเอื้อมมากครับผมเราไม่รู้เลยว่าวันนึงจะได้มาเจอพี่เขาครับก็เป็นเกสซีนี่ก็บางคนก็บอกว่าเป็นนักแสดงก็ขอบคุณครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่งั้นทุกคนที่ถ่ายรูปนั้นก็น่าจะมีเดสตินีเหมือนกันแต่เราได้ตัวจริงครับครับผมครับผมครับผมก็ไม่เถียงก็ได้ครับก็นอกจากเค้กก็พวกของเล็กๆน้อยๆครับพวกแวร์อิสเซอรี่ใดๆทั่วไปใช่ใช่ไม่ใช่แฮนด์เมดนะอย่างที่ผมบอกผมไม่มีฝีมือเรื่องคราฟแมนชิพอะไรพวกนั้นครับแหวนนิ้วนั้นใส่ตรงไหนไม่ใช่แหวนทั้งหมดไม่ใช่แหวนล่าสุดที่สัมภาษณ์ไงแบบ3 ปีอะไรครับผมก็ยังคงคำเดิมครับยังคำเดิมครับผมแต่ก็อย่างที่เคยบอกครับก็อาจจะเร็วกว่านั้นไม่หมายถึงว่าก็อย่างที่บอกครับผม3ปีมันเป็นเหมือนกับคร่าวๆไว้มันนะครับดูมั่นใจในความรักผมก็จะพยายามก็เต็มที่ที่สุดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะไม่ว่าความรักกี่ครั้งมันจะเกิดขึ้นในชีวิตผมก็จะเต็มที่กับมันครับไม่ผมไม่ได้พาพี่เข้าไปผมไม่ได้พาพี่เข้าไปผมอยู่กับน้องปีเขาไปทริคออร์ทรีทผมก็เลยไปกับน้องปีอะไรแต่เราก็เหมือนกับแบบว่าโอเคโอเคเพราะหลายคนก็เคยว่าแม่แอฟมีกงนอนเดี๋ยวจะไปหากงยูนะอย่างนี้ผมโอเคจริงๆพี่เขาไม่ได้หมายถึงว่าพี่เขาอ่ะเหมือนกับเขาต้องเรียกว่าไงนะเราอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสนานๆทีมันก็ไปเถอะครับผมแล้วเขามาเล่าความหลอกความอิ่มไม่มีเขาเกรงใจเราหรือเปล่ายังไงไม่รู้เลยฮะถามโปรดถามพี่แอฟเสียงมันมีอะไรไม่มีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ